นี่ครับราฟฟี่ครับ31นนทชัย23ครับ180กับ177ครับดูครับครับราฟฟี่นี่ปกติเป็นมวยเครื่องร้อนช้าครับไม่ต่อยทรงมวยไทยเป๊ะๆเลยครับส่วนนนทชัยนี่เด็กชุมพรครับจิตเมืองนนก็บอกอยู่แล้วครับค่ายนี้คุณภาพนี่โอ้เต็มพิกัดครับแม่ยกแรกครับเปิดเกมเดินแข้งใส่ก่อนเลยครับนนทชัยจากชุมพรครับแต่ราฟฟี่นี่ก็ถือว่าร้างสังเวียนไปพอสมควรนะครับวันนี้กลับมายืดเส้นยืดสายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เจอกับแหมไม่ใช่ของง่ายครับนนทชัยครับอาจจะต้องจูนเครื่องกันสักนิดหน่อยนนทชัยเป็นฝ่ายชิงก่อนครับเตะหลุดครับราฟฟี่ยังค่อยยังหาจังหวะอยู่ครับโอ้ยมาแล้วครับหมัดขวาของโรฟี่ครับเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับนนทชัยนี่แข้งดีนะครับโอ้โหพยายามเล่นงานลำตัวนะครับราฟฟี่นนทชัยก็คืนด้วยแข้งขวาทันทีครับหัวล่างครับแม่ยกขาหนีรอเลยครับนนทชัยพยายามจะต่อยหมัดครับแม่ติดกาดครับนนทชัยเอ้าหมัดแรกกับแข้งครับแม่ดูยังช้าๆอยู่ครับราฟฟี่ครับจิ้มลำตัวครับจิ้มซ้ายไปดีอีกทีครับโอ้โหแม่ชิงเตะสวยครับต้องแตกมือเลยครับราฟฟี่กัดปักฟันเลยครับราฟฟี่ครับไม่ใช่ไม่เจ็บนะครับนี่เจ็บอาการนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับแข้งขวาของนนทชัยครับแล้วลี่ลุมพินีนี่ต่อว่าให้ต่อยกัน5ยกก็ให้คะแนนแบบยกต่อยกนะครับโอ้โหหลุดครับโดนสิครับหลุดโอ้ยหมัดซ้ายของราฟเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับราฟฟี่โบฮิกครับนักชกจากฝรั่งเศสอดีตแชมป์ของลุมพินีครับเริ่มกล้ามากขึ้นเลยครับนนทชัยครับแข้งดีครับหยับซ้ายเข้าหน้าครับแม่กวนไว้ก็ทำลายจังหวะของราฟฟี่ครับปักมือเรียกเลยครับออกการ์ดเชิญเลยครับนนทชัยบอกทำไมล่ะครับจะเดินทำไมล่ะครับพี่ก็เดินมาสิวงในครับยังตีไม่ได้ครับราฟฟี่นี่จัดว่าเป็นนักมวยชาวต่างชาติอีกคนครับที่แม่เพลงเข่านี่ถือว่าสะเดาใช้ได้เลยครับจับหมดคืนแม่ทันกันอยู่ครับยับซ้ายเข้าลำตัวจิ้มแรงครับแม่ก็พยักหน้าเงือกๆตลอดนะครับปักมือเรียกนะครับนนทชัยก็ไม่ไปครับไปทำไมนะครับไปมันก็เจ็บสิครับโอ้โหแค่นี้ก็เจ็บเลยครับโอ้สะดุ้งเลยครับจับซ้ายลำตัวโอ้ยแข้งแรกกันโอ้แข้งขวานี่ออกดีมากครับนนทชัยโอ้พยายามเล่นเน่นงานสับแข้งโอ้แต่หลุดโดนครับขยับไปใกล้ๆครับราฟฟี่โบฮิกโอ้โห1 2 3ครับเล่นงานลำตัว
คืนด้วยแข้งครับนนทชัยอ้าวโอ้ทันกันเลยครับทีต่อทีครับโอ้มาตัดลำตัวของลาฟี่ทำได้ดีครับแข้งขวาของนนทชัยก็มาเรื่อยๆครับรู้สึกวันนี้ลาฟี่จะเน้นต่อยหมัดเป็นพิเศษครับโอ้โห1 2 3ครับแม่มาแบบอันตรายเร็วแรงครับโอ้ยตั้งศอกเข้ามาอีกป้ายหน้าครับป้ายหน้าตีได้ไหมโอ้โหคอแทบหักครับขึ้นอยู่ที่มุมมองเลยครับว่าชอบแบบไหนครับแหมมีโยกมีคลึงมีหลอกครับไหวไม่ไหวครับนนทชัยแข้งขวามาแล้วเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้แหมเป็นหมัดแทนครับโอ้โหแข้งนี่ดีจริงๆครับแข้งขวาของนนทชัยครับหัวล่างครับขยับไปจิ้มลำตัวแม่แต่ว่านนทชัยวันนี้ไม่กลัวครับไม่กลัวสักอย่างวันนี้สนุกเลยครับไม่รู้แล้วครับเฮจริงเฮหลอกครับโอ้โหว่ายแมนดีพึ่งตุยตั้งศอกครับเอ้าตีครับนนทชัยตีก่อนครับชิงทำได้ก่อนครับนนทชัยยกนี้ครับโอ้โหมีศอกมาแจมอีกครับราฟี่โอ้นนทชัยคืนด้วยเข่าปั้มไล่แขนกันอยู่ทำได้ดีเลยครับชุดนี้นนทชัยครับแหมตีได้3ทีครับพยายามไล่ต่อยแล้วโอ้โหแต่ว่าแข้งขวามาแล้วก็เปิดขวาด้วยแม่เสียงเฮนี่ดังมาตลอดนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับโดนไม่โดนอย่าไปใกล้ๆครับโอ้โหหัวเต็มๆโอ้ต้องอาศัยร่างกายเข้าชนเลยครับตอนนี้ครับราฟี่โอ้ชายโครงด้านซ้ายนี่แดงเลยครับราฟี่ครับแม่รับไปหลายแข้งแล้วครับเอ้าโดนหมัดอีกครับโอ้ยกนี้เป็นยกที่ดีของนนทชัยเลยครับโอ้โหต่อยลำตัวมาแล้วครับน้ำหอมมรณะครับอุ้ยเข่าลูกนี้เสียบขาครับขยับไปโอ้ยได้มาครับโอ้ยมีอาการเลยครับแหมอาศัยจิตใจแข็งแกร่งครับราฟี่ครับเดินลุยเดินชนเข้าไปมาซ้ายนำครับพยายามจะหักศอกมาดูวงในครับวงในถึงเวลาแล้วครับหมัดหมัดมาแล้วศอกหมัดมาอีกแล้วโอ้นนทชัยก็แหมมีสวนตลอดครับป้ายหน้าป้ายหน้าป้ายป้ายหน้านี่รถเมย์ไม่ได้จอดนะครับป้ายหน้าเพื่อตีเลยครับโอ้ดูครับหน้าแงนหน้าหงายเลยครับขยับไปครับแม่หลุดครับเจอหมัดขวาของราฟี่เอาโดนศอกอีกโอ้ยกนี้นี่เป็นยกของราฟี่บ้างแล้วครับโอ้โหใบสั่งบางแดงเลยครับเทรนเนอร์ที่มุมครับให้ชนเลยครับโอ้อาศัยร่างกายชนตามคำสั่งเลยครับเอ้าหลุดยังไงครับโอ้โหตอนนี้ครับเดินหน้าแบบท้าทายความเจ็บปวดเลยครับราฟี่เอาโดนบิดล้มลงไปแหมหักคอยเท่งเลยครับลูกนี้นนทชัยบอกไม่ใช่คอยเท่งคอผมนี่แหละครับโดนไปเต็มๆอุ้ยหมัดล่างสลับบนลัดโอ้โหอาศัยความแข็งแรงครับราฟี่แหมทีมงานนี่ก็ชูมือเลยครับโดนไม่โดนครับทีมงานของจิตเมืองนนท์ครับไม่รู้ครับชูไว้ก่อนครับเอาโดนหมัดคอเตี้ยแม่ไม่มีเชื่อนี่น่าคิดเลยครับโอ้โ
อาการออกเลยครับนนทชัยโอ้โหพลิกบิดตีตรงนี้มันเลยครับโอ้โหนี่ครับทีมงานของสิงห์ป่าตองครับจีนลาฟี่บอกจะไปไหนนักหนาครับโอ้โหแสดงให้เห็นเลยครับความแข็งแกร่งของราฟฟี่ครับหยุดไปนานนี่ไม่ได้ทำให้ความแข็งแกร่งลดน้อยลงโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ครับปิดแปดแทบลอดเชือกลอดเชือกไปได้ลอดช่องนะครับโอ้แอดหายใจยาวไปหน่อยครับนนทชัยครับโอ้เอาแล้วครับไปไปไปโอ้โหแต่ก็ถือว่าทำได้เยอะครับราฟี่ครับนนทชัยขยับเข้ามาบ้างครับถือว่าใกล้เคียงเลยครับแม่สอง4ยกแล้วนะครับยังเดินผลักออกไปเลยครับราฟี่เอาครับโอ้นนทชัยนี่แกเกียร์ล้วนๆเลยครับเอ้าบิดมาครับโอ้โหแข็งแรงโอ้โห360องศา2รอบเป็น720องศาเลยครับเป่าปากปูดเลยครับนนทชัยครับอ่ะยังไม่ยอมครับลัดมาตีได้ไหมสู้กันทุกอย่างครับทั้งพละกำลัง IQ จิตวิทยาฝีมือครับยังไม่หยุดครับโอ้โหแข้งขวาครับราฟฟี่ถึงตัวแล้วครับไปลุ้นวงในตีถ้าวัดจากเสียงเชียร์นี่ถือว่าสูสีกันเลยครับกรรมการต้องแยกส่วนประสาทให้ดีครับแหมต้องดูให้ดีครับมีเชียร์จริงเชียร์หลอกครับเนี่ยครับบางทีเน็บตีข่าวปอบแปบไปก็เฮไว้ก่อนแล้วล่ะครับหยับเข้าไปโอ้โหแข้งขวามาป้ายหน้าโอ้โหตีข้ามกำแพงเลยครับราฟี่โอ้นนทชัยนี่แกโอ้ตุยหลับตัวอ้าวมีโต้มีเทียงครับนนทชัยปล่อยมือครับปล่อยมือเป่าตุ๊กครับวัชรินครับรัชนิพนธ์ครับกรรมการน้ำดีอีกคนนึงครับปัจจุบันนี้ก็น่าเสียดายครับโอ้โหรัดดีรัดเหนียวแน่นจริงๆครับราฟี่ครับโอ้พาไปด้วยครับอาจจะแตะโอ้ยังไงครับยังไงครับนนทชัยครับหมดหรือเปล่าครับดูแล้วก็น่าจะหายใจไม่ทันเลยครับนนทชัยครับโอ้ดูครับมาเสริงซะด้วยราฟี่ก็ดูจะไม่อยากจะทำแล้วครับมีขยับรอขยับคู่ครับโอ้แต่ก็โอ้โหตลอด3ยกที่4ยก5ยกที่ผ่านมานี่ก็แม่ใส่กันเต็มพิกัดแล้วครับนี่ช่วงท้ายแล้วล่ะครับไม่อยากพลาดด้วยกันทั้งคู่ครับแหมก็ยังมีอยู่ครับโอ้โหดูครับแล้วก็เป็นราฟี่โบอีกครับหนุ่มน้ำหอมมรณะจากฝรั่งเศสครับโอ้ยเฉือนเข้าป้ายไปครับ